แซมมี่เล่าความลับคบพระเอกดัง6ปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยสุดฮอตแห่งยุคที่นับวันยิ่งสวยและเซ็กซี่ขึ้นหนักมากสำหรับแซมมี่คาร์เวลซึ่งปัจจุบันเธอได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับทางช่อง7ที่อยู่มานานกว่า10ปีเลยทีเดียวตอนนี้สาวแซมมี่ก็กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่กับทางช่องวัน31ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันและต้องบอกเลยว่าช่วงนี้สาวแซมมี่ขยันเสิร์ฟความแซ่บสุดเซ็กซี่ออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยทำเอาหนุ่มๆใจละลายกันหนักมากเลยทีเดียวหากจะเล่าย้อนกลับไปสาวแซมมี่นั้นเธอเป็นนางเอกที่หลายคนไม่รู้เรื่องความรักของเธอเลยซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าในอดีตเธอจะมีความรักในกองก็จะต้องปิดเป็นความลับเอาไว้ซึ่งการที่ปิดเป็นความลับนั้นทำให้รู้สึกตื่นเต้นมากๆถึงจะมีความรักในกองก็ต้องทำเหมือนไม่มีอะไรแสดงละครทั้งในจอและนอกจอที่ผ่านมาจะมีเลิกกันเพราะละครนั้นจบลงไปบ้างบางคนก็ไม่ใช่เลยจบกันไปแต่มีความรักครั้งหนึ่งที่ยาวมากเคยซุ่มคบพระเอกคนหนึ่งมานานถึง6ปีแต่เรื่องนี้เชื่อว่าต้องมีคนที่ดูบ้างอยู่แล้วสำหรับพระเอกคนนั้นก็เป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆโดยมีอักษรย่อกอไก่เขานั้นเป็นคนติดๆเลยทำให้เราได้คุยกันและคุยกันมานานถึง6ปีเลยก่อนที่จะแยกทางกันไปถ้าถามถึงสาเหตุก็บอกไม่ได้เลยเพราะมันมีหลายอย่างมากไม่สามารถตอบได้พิธีกรถามเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นหรือเปล่าสาวแซมมี่ก็ได้บอกว่าไม่ใช่เลยถ้าเราโตขึ้นในวันนั้นคงไม่ต้องเลิกกันปัจจุบันก็สามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้ส่วนตัวก็มีคนที่อยู่ข้างกายอยู่แล้วมานานกว่า3ปีเป็นหนุ่มนอกวงการที่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยแม้แต่น้อยห่างไกลมากซึ่งคนนี้ก็คาดว่าจะยังไม่เปิดตัวเหมือนกัน